ไก่วางไว้บนใบบัวเลยครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อย่างนั่งหน่อยให้พระกันมันเลี้ยงคูณบุญเฮาวิทยศสูงเที่ยงกันไปไปข้างหน้าหาเงินได้ล้านหมื่นผู้ใดความหูตื่นเงินเบี้ยบ่แกนผงมีเงินเต็มพาบ่ทอมีวีซ่าเต็มพุ่งได้ลูกตั้งใจได้ลูกเด้อสิ่งใดบ่ดีบ่งามทิ้งไปเลยคุณว่ากังโคเจ้าว่าถือข้องคำบัวสวดนั้นสิบวชจนเถ่าบุญเจ้ากับบ่มีท่านนั้นบวชเมื่อเจ้าบวชแล้วให้ถือเหตุข้องคำจะได้ผิดให้เหตุข้องคำจะได้ผิดข้องคำขององค์พระพุทธเจ้าท่านบ่มีศีลสั่งบาปกรรมสิน้ำไหลเอาดีน่าเอ้ยเต้าบ้านทรงเข่าชูมือหวังได้เพียงบุญขอกราบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทุกคนบัดนี้ก็อยู่พิธีกรครับท่านหลวงพ่อพิธีกรฝ่ายศาสนาเข้าตัดด้านหลังเด้อโยมก็ต้องเข้าด้านหน้าโยด้านหลังเด้อพ่อหน้าพระจิตได้ทายลูกโยด้านหลังเด้อครับเด้อพวกโยมพวกพ่อหน้าแม่หน้าโยด้านที่เหนือเลยตอนนี้ให้ท่านหลวงพ่อพระครูครับพ่ออันเข้าอภิไทยครับอยู่ด้านหลังเด้อพอหน้าไปหน้าไปตัดด้านหลังตัดด้านหลังครับที่ว่าเดี๋ยวบางหน้าหน้าตัดไปตัดด้านหลังเลยตัดเอาสวยๆเขาจะได้เห็นผ่านป้ายไปเอาด้านหลังเลยครับขอกับเลี้ยงเชิญคุณพ่อคุณแม่เข้าด้านหลังเลยครับว่าต้องมาด้านน่ะเขาจะได้ถ่ายภาพงามเวลาแล้วหลวงพ่อข้างหลังให้ยอบอกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเวลาให้พี่น้องเดินด้านหลังบวชหน้าบึ้งฉลองสาราการเจริญปักอุดรบ้านเฮาวันที่ทอใดเดียนใดพ่อขอจะใดเมื่อเฮาขึ้นไปสาราเฮาจะเห็นแผ่นป้ายรูปบวชหน้าวัดผมหน้าอยู่ด้านหลังเลยครับขอกราบเรียนคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้านหลังครับขออนุญาตโยมพอจักหน่อยเด้อเอาจังสิเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะเนาะเพื่อความสวยงามของพิธีการเนาะให้ตีเครื่องยากต่างๆเนาะกิบผมด้านหลังนะให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อตัดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเนาะปรงผมให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเนาะยากมากกับตัดของมือถ้าช้าวันนี้เรามีเวลาทั้งวันเนาะจนถึงเที่ยงเวลาเมื่อนี้จนหอดเที่ยงเวลาเนาะค่อยๆเนาะวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูศรีปริยัติวิภูลเนาะท่านก็เมตตาเนาะเป็นองค์ในการปรงผมเนาะปฐมบัลลังก์ให้ครับลูกหน้าผู้เข้าอุปสมบทในงานพิธีฉลองสมโภชศาลาการเปรียญวัดอุดรของเราในวันนี้เนาะค่อยๆนะบ่ต้องเป่าบ่ต้องรีบบ่ต้องรอดเป็นว่าช้าๆได้พาเล่มงามเป็นว่าอย่าเฝ้าหลายเดี๋ยวไปรีบหูหน้าออกข้างนึงบ่ได้บวชจังได้ใจเย็นๆได้ทุกคนได้ปูผมกันทุกคนครับก็ขอความกรุณานะครับให้พ่อหน้าแม่หน้านะครับตัดผมได้เลยแล้วก็ขยับทางข้างหลังนะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้เดินนะครับหลังจากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับตัดผมหน้าเสร็จแล้วนะครับให้พ่อแม่นางตัดได้เลยนะครับแล้วก็ขยับทางด้านหลังนะครับเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้เดินได้เดินทางด้านหลังนะครับยมแม่จ๋าแม่แม่บ้านน้องแม่เดี๋ยวนี่ก่อนเด้อดูแม่เด้อให้หลวงพ่อเล่าหนี่ทางนี้ก่อนค่อยเข้ามาเนาะทางเชียวฟี่เนาะตากล้องหลายๆกะขยับพื้นที่เนาะขยับพื้นที่ให้ประเดี๋ยวพระคุณหลวงพ่อได้เดินได้สะดวกนิดนึงเนาะว่าหลายรูปหลายองค์เนาะต้องใช้เวลานิดนึงหน่อยเปิดทางให้กับประเดี๋ยวพระคุณหลวงพ่อได้เป็นองค์ประธานในการปลงผมในวันนี้เนาะหลังจากนั้นเนาะหลังจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อปลงไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโยมพ่อโยมแม่โยมพ่อโยมแม่โยมพ่อหน้าแม่หน้าก็ตัดเนาะซอยกันนีบเนาะเครื่อยากเนาะเครื่อยากก็ซอยกันนีบ
นอซอยกันตัดนอเป็นส่วนหนึ่งในการให้มีส่วนร่วมในการอุปสมบทในครั้งนี้นอต้องบอกว่าเป็นมหามงคลมหาฤกษ์นอฤกษ์หนึ่งคือเลิกสุดท้ายปีเก่าขึ้นต้อนรับปีใหม่อันนี้เป็นฤกษ์มงคลประจำปีอยู่แล้วแต่พิเศษกว่านั้นคือปีนี้ในปีพ.ศ. 2567มีการเฉลิมฉลองสาราการประเรียนหลังใหญ่ของวัดอุดรบ้านครูของเรานี่แหละเป็นมหามงคลมหาฤกษ์ที่ดีเนาะซึ่งบอกว่าต้องบอกว่าเป็นอานิสงส์อย่างเหลือล้นเนาะเป็นอานิสงส์อย่างเหลือล้นย่อมปอย่อมเมนนิบแล้วก็ขยับออกไปข้างหลังจักหน่อยนึงเนาะเพื่อเปิดโอกาสให้พี่ให้น้องได้ร่วมตัดผมได้มีส่วนร่วมในการอุปสมบทในครั้งนี้ด้วยครับเริ่มจากทิศใต้มานะครับเข้าแถวไล่มาเลยครับเพื่อที่จะให้เป็นระเบียบนะครับจะได้ตรงผมหน้าครบทุกองค์นะครับซึ่งในปีนี้นะครับเป็นบุญใหญ่นะครับในการที่เราจะบวชอุปสมบทหน้าหมู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราไม่ต้องรีบนะครับเราทำแบบใจเย็นๆนะครับเราก็จะได้บุญนะครับในการที่จะปลงผมหน้าให้ครบทุกองค์นะครับซึ่งหัวอากาศได้ยากนะครับในการที่จะได้มีโอกาสนะครับบวชหน้าหมู่ในครั้งนี้นะครับมีถึง29รูปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เริ่มจากทิศใต้นะครับเข้าแถวมานะครับมาตัดทีละคนทีละองค์ทีละองค์นะครับตอนนี้ก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนาะก็เป็นประมุขประธานในการตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะฉะนั้นก็เครือญาติเนาะย่อมพ่อย่อมแม่กายญาติธรรมหลายหลายเนาะมาร่วมในพิธีการปลงผมในวันนี้อยากมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้นะก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูศรีปริยัติวิทูลนะมื้อนี้ท่านก็เมตตาโอ้พระเดชพระคุณหลวงพ่อมากกระซิบข้างหูนะมีข่าวดีเพิ่นว่าสำหรับผู้ใดบ่มีลูกว่าบวชได้มื้อนี้ว่าจังก็มีส่วนร่วมในการอุปสมบทในครั้งนี้ได้เนาะโดยการบูชาผ้าไตรเนาะบูชาผ้าไตรแค่20 30บาทก็มีส่วนร่วมเนาะมีส่วนร่วมในการอุปสมบทมีส่วนร่วมในผลบุญในครั้งนี้ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับจัดเตรียมเป็นพระไตรไว้นะอุบาสกอุบาสิกาเนาะมื้อนี้บ่มีลูกหลานมาบวชก็สามารถบูชาเนาะผ้าไตรได้เนาะบ่จำกัดไม่มีราคาเพิ่นว่าทรัพย์อันใดที่เป็นของพระพุทธเจ้าไม่มีราคาแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ศรัทธาโยมพ่อโยมแม่ผู้มีจิตเป็นบุญมีใจเป็นกุศลอยากสิบูชาผ้าไตรในการอุปสมบทในครั้งนี้เนี่ยก็จะเลิ่นพ่อเลี้ยงเชิญเด้อฟังนี่เด้อนี่ตู้บริจาคอยู่ทั้งนี้เด้อสำหรับเปิดโอกาสให้